130ล้านปีก่อนต้นยุคครีเทเชียสประเทศไทยเคยมีแม่น้ำสายใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตนานาชนิดในแม่น้ำเต็มไปด้วยเหล่าฉลามไฮโบดอนหลากหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกันซึ่งส่วนใหญ่จะกินสัตว์เปลือกแข็งเป็นอาหารยกเว้นมุกดาหารโนดัสตัวนี้มันเป็นไฮโบดอนที่มีรูปร่างเปรียวน้ำและมีฟันสันหยักใช้สำหรับเฉือนเนื้อให้ขาดสยามเมเมียปลานักล่าซึ่งในบางครั้งก็เป็นผู้ถูกล่าซะเองถ้าจะจัดการกับเหยื่อเจ้าฉลามจะต้องต้อนเหยื่อออกมาที่โล่งมันมีแค่มุกดาหารโนดัสเท่านั้นที่เล็งปลาตัวนี้อยู่นี่คือปลาสเก็ตเลื่อยพันสยามญาติสนิทของออนโคพริสติสผู้โด่งดังมันสามารถใช้จงอยปากตัดเหยื่อให้ขาดได้อย่างง่ายดายส่วนเจ้ามุกดาหารโนดัสก็ต้องจำใจออกล่าเหยื่อต่อไป